สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้นะคะก็จะแนะนำวิธีการเล่นเกม The Sims นะคะเกม The Sims 4จะมีหน้าตาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของเกม The Sims 4เมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้ในส่วนของมาพูดถึงว่าในส่วนของตัวนี้ก่อนแล้วกัน your collection นะคะ your collection ก็คือเป็น collection ทั้งหมดที่มีนะคะเป็น collection ทั้งหมดที่มีในเกม Sims 4แต่ Sims 4จะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด8ภาคนะคะ8ภาคที่ว่านี้จะมีภาคของมหาลัยด้วยนะคะอันนี้ภาคของมหาลัยคุณสามารถพาซิมของคุณเข้าไปใช้ชีวิตแบบมหาลัยได้เลยนะคะก็คือเรียนหนังสืออะไรทุกอย่างลงวิชาที่คุณชื่นชอบที่คิดว่าจบออกมาแล้วจะมาทำอะไรนะคะก็คือถ้าคุณเรียนก่อนแล้วค่อยมาดำเนินชีวิตในแบบของซิมก็เงินเดือนก็จะได้สูงกว่าที่ไม่เรียนนะคะส่วนตัวนี้เป็นภาคของการเที่ยวชายหาดมาพักผ่อนมาเที่ยวชายหาดพาซิมของคุณมาว่ายน้ำพาซิมของคุณมาสร้างเจดีย์ทรายนะคะเจอผู้คนมากมายนะคะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะคะ Island Living นะคะนะพาซิมมาพักผ่อนหย่อนใจ นะคะอ้าวลืมไปถัดมานะคะเป็น Get Formals ก็คือเป็นลักษณะของภาคของชื่อเสียงนะคะสัมผัสวิถีชีวิตของคนดังนะคะกับภาคเนี้ยเราสามารถสร้างตัวเองให้เป็นคนดังได้ด้วยนะคะอ่าชีวิตเป็นคนดังเป็นยังไงนะคะลองมาดูนะคะนี่ก็คือภาคของชื่อเสียงต่อมานะคะเป็นซีซั่นค่ะตามตัวเลยซีซั่นไม่รู้ออกผิดออกถูกนะคะก็จะเป็นซีซั่นสะกดผิดสะกดถูกไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่เนาะนี่ก็จะเป็นซีซั่นนะคะซีซั่นของเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มความสนุกเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะมี4ฤดูด้วยกันมีซัมเมอร์วินเทอร์ออทัมสปริงนะคะแต่ละซีซั่นนี้สนุกทุกซีซั่นแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยพาซิมของคุณออกมาเล่นหิมะได้ด้วยนะคะในช่วงเทศกาลที่มีหิมะนะคะตอนใกล้จะ New Year ของในเกมนะคะตัวนี้เลยต่อมานะคะเป็นภาคของ Cats and Dogs นะคะก็จะมีสัตว์เลี้ยงใครที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงแมวสุนัขนะทาสหมาทาสแมว อย่างนี้นะคะเอาใจกันเลยนะแล้วก็ไม่ว่าล่ะเลี้ยงสุนัขแล้วเมื่อสุนัขป่วยก็ต้องพาไปหาหมอนี้มีสัตวแพทย์สำหรับสุนัขและสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะคะส่วนภาคถัดมาค่ะ City Living ตัวนี้นะคะภาคนี้คือเป็นภาคที่ให้คุณใช้ชีวิตในเมืองอย่างชีวิตในเมืองอะค่ะอยู่อย่างชีวิตในเมืองก็ต้องลองดูนะคะตอนนี้ก็ถือว่ามันจะมีภาคชนมีจะมีชนบทมีอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีในเมืองด้วยส่วนตัวนี้ get together นะคะ get together ตัวนี้จะเป็นในส่วนของขับนะคะก็จะมี เพิ่มเข้ามาคือใช้ชีวิตแบบชมรมเหมือนชมรมอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะก่อตั้งเป็นชมรมของเราขึ้นมาก็ได้หรือเราจะเข้าร่วมชมรมกับคนอื่นก็ได้นะคะอย่ายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชมรมว่ายน้ำชมรมรักดนตรีนะคะหรือว่าจะเป็นชมรมเดินป่าหรือเราจะเป็นคนก่อตั้งชมรมนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผู้นำชมรมนะคะแล้วก็ซิมอื่นๆก็จะมาเข้าร่วมในชมรมของเราด้วยนะคะนี่ก็จะเพิ่มความสนุกเข้ามาอีกนะคะต่อมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะภาคต่อมา Get to Work นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคอาชีพต่างๆนะคะเช่นทำอาชีพเกี่ยวกับแพท
นะคะธุรกิจส่วนตัวนักแสดงอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเนาะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ามันก็เยอะเหมือนกันนะคะใน get to work ในภาคของการทำงานนะคะอันนี้ก็คือนะก็เล่นในส่วนของการทำงานได้และก็เป็นภาคต่างๆที่เข้ามาโอ้ถือว่าสนุกนะคะสนุกเหมือนกันเกมแพ็กตอนนี้นะคะเกมแพ็กนี่นะคะล็อกนี้ทั้งหมดล็อกตรงนี้ล็อกในส่วนนี้ทั้งหมดนะคะเขาจะขึ้นมาเพิ่มความสนุกให้กับตัวข้างบนนี้นะคะให้กับในภาคต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของเวทมนต์นะคะเมจิกคุณสามารถใช้เมจิกเสกให้ซิมคนอื่นนะคะจากเรียกว่าอะไรอ่ะจากที่กำลังใกล้จะตายหรือว่าจากที่กำลังโมโหทำให้เขามีความสุขซิปิ้งนะคะก็ทำได้นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นในการทดลองวิจัยนะคะห้องแลบต่างๆนะคะวิจัยนู่นวิจัยนี่ทำโรบอททำนู่นทำนี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็คือแพทเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับล่าสมบัติวัฒนธรรมประเพณีนะคะแล้วก็การเดินป่าอันนี้นะคะก็เป็นแพทนี้เสริมเข้ามาอีกแล้วยังมีเสริมครอบครัวเข้ามาอีกด้วยนะคะตัวนี้สำหรับครอบครัวแล้วก็จะเป็นพ่อแม่ลูกมีสกิลการเลี้ยงลูกว่าก่อนที่เด็กจะเติบโตจะทำให้เด็กมีพัฒนาการเป็นยังไงมีพัฒนาการที่ดีก่อนจะโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสังคมตัวนี้เลยค่ะที่เขาเพิ่มเข้ามาอีกนะคะแล้วก็ส่วนพาร์ทนี้แพทนี้นะคะก็จะเป็นให้ซิมใช้ชีวิตเป็นแวมไพร์ได้คุณทำให้ซิมของคุณเป็นแวมไพร์ได้ด้วยนะคะมีพาวเวอร์พูลมีนั่นมีนี่ไปกัดคอคนนั้นคนนี้ก็จะเป็นไอ้นี้นะคะแวมไพร์ถัดมาอีกเดทเอาท์นะคะก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะคะก็อย่างเช่นวันนี้มีเดทจะออกไปกินข้าวข้างนอกกับแฟนไปออกกินจะออกไปกินข้าวข้างนอกกับครอบครัวนะคะก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารพาซิมของคุณไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้านได้ด้วยนะคะหรือว่าคุณจะเปิดบิสเนสเกี่ยวกับร้านอาหารก็ได้เช่นกันเนาะถัดมาเป็นสปาเดย์นะคะวันสบายสบายที่เลยสปาเดย์นะคะพาซิมของคุณไปพักผ่อนหย่อนใจไปนวดไปอบไอน้ำนะคะหรือว่าไปซึมซับเอาบรรยากาศซิมของคุณจะชอบมากเลยกับการไปสปาของแต่ละวันนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกผ่อนคลายกับตัวนี้นะคะก็ outdoor นะคะตัวนี้ outdoor ตัวนี้นี่ที่เห็นเป็นลักษณะนี้ก็คือซิมนะคะเขาเพิ่มความสนุกเข้ามาอีกนะเขาเพิ่มความสนุกเข้ามาอีกก็คือทำให้ซิมของคุณเนี่ยสามารถออกไปนอกบ้านแล้วก็นะคะมีการแคมปิ้งย่างบาร์บีคิวการสนทนาการใต้ต้นไม้แคมปิ้งสนุกสนานนะคะก็คือออกไปแคมปิ้งข้างนอกได้เนาะจบเกมแพ็คนะคะต่อมาเป็นสตาร์แพ็คสตาร์แพ็กตัวนี้นะคะทั้งหมดนี้เขาขึ้นมาเพิ่มความสนุกให้กับ2ตัวข้างบนนี้เพิ่มเข้ามาอีกนะคะก็จะมียกตัวอย่างเช่นตัวนี้สำหรับคนที่ชอบบ้านไทยเล็กๆคุณก็สามารถบิ้วสมอลบ้านหลังเล็กๆได้ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่เพื่อเขาเพิ่มเข้ามาให้แล้วก็มีเครื่องมือต่างๆนะคะตัวนี้เพิ่มเข้ามาอีกเนาะก็งบแสนหนึ่งอะค่ะสร้างบ้านใน The Sims 4ได้เลยนะงบแสนหนึ่งของ The Sims 4นะคะก็สามารถสร้างบ้านหลังเล็กๆน่าอยู่ได้เลยอบอุ่นได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเขาบอกว่าฉลองคอลเลกชันล่าสุดนะคะก็คือเป็นชิ้นส่วนแรงบันดาลใจอาชีพและแฟชั่นเป็นช่างภาพเป็นแฟชั่นเป็นอาชีพอิสระข้างนอกอะค่ะอย่างเช่นเป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าจะเป็นช่างภาพถ่ายรูปแล้วไปขายตัวเนี้ยก็ได้เลยเหมือนกันก็จะเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะคะทำให้ซิมของคุณเป็นยูทูบเบอร์
ถัดมานี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงนี่ก็จะเพิ่มส่วนต่างๆเสื้อผ้าอื่นๆมากมายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเข้ามาให้คุณอันนี้ก็เป็นซักผ้านะคะมีซักผ้าตากผ้าข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเล่นเด็กอะค่ะของเล่นเด็กที่เพิ่มพัฒนาการให้กับลูกๆของคุณนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเพิ่มเข้ามาฟิตเนสออกกำลังกายนะคะทำให้สุขภาพซินแข็งแรงถัดมาเป็นโบว์ลิ่งออกไปเล่นโบว์ลิ่งกันนะคะโยนโบว์ลิ่งสนุกสนานในเซ็นทรัลนะคะถัดมาแล้วโอ้โหอันนี้สำคัญนะคะมากเลยนะก็คือเป็นคนรับใช้อ่ะค่ะหรือว่าเป็นผู้ดูแลบ้านเราสามารถสั่งเขาได้สามารถสั่งให้เขาไปทำกับข้าวให้เขาทำนั่นให้เขาทำนี่ให้เขาฟังเราได้หมดเลยก็คือมีตัวนี้ไว้นะคะก็เสริมฐานะให้กับซิมด้วยนะคะส่วนตัวนี้วันสบายสบายรีแลกนะคะมีสวนมีหลังบ้านนะคะมีสวนน้ำให้เล่นนั่งดื่มนะคะจิบออเรนจ์จูสอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นน้ำส้มคั้นอะไรต่างๆมากมายตัวนี้ก็จะเพิ่มความเหมือนว่าสวนน้ำหลังบ้านหรือว่าข้างนอกก็ได้สนุกเพิ่มความสนุกเข้ามาอีกและส่วนตัวนี้คิดลูมสตาร์ฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับเด็กจัดให้เป็นสัดส่วนสำหรับเด็กเอาไว้เล่นนะคะหรือว่าเอาไว้นอนก็จะเป็นเขาจะเพิ่มอื่นๆเข้ามาให้อีกเกี่ยวกับเด็กตัวนี้ที่เป็นเห็นเป็นดอกไม้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นสวนสาธารณะแต่เป็นสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยดอกไม้แล้วก็มีเดทข้างนอกนัดกับแฟนไปนั่งคุยกันชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะมอบดอกไม้ให้เธออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จัดตัวนี้เลย นะแน่มีป๊อปคอร์นด้วยนะคะเห็นรูปป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยแน่นอนนะคะต้องมีมูฟวี่เข้ามามีห้องสำหรับดูหนังด้วยนะคะหรือจะทำห้องสำหรับดูหนังเข้ามาดูหนังได้เนาะสนุกดูกันทั้งครอบครัวเพิ่มความผูกพันเพิ่มความ relationship ให้กับครอบครัวซิมด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวนี้เขาจะเป็นในช่วงจัดงานอะไรนะฮอลโลวีนใช่ค่ะจัดงานฮอลโลวีนนะคะตกแต่งรอบๆบ้านในช่วงของเทศกาลฮอลโลวีนใส่ชุดฮอลโลวีนออกมานะคะสนุกสนานเป็นช่วงเทศกาลนะส่วนตัวนี้ไอศครีมนะคะโอ้คุกไอศครีมทำไอศครีมได้นะคะทำกินในบ้านทำให้เด็กๆนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันจักกุชี่อ้าวอ่างน้ำร้อนค่ะอ่างน้ำร้อนนะคะจะมีในบ้านก็ได้สำหรับเศรษฐีนะคะสำหรับเศรษฐีใน The Game Sim 4เนี่ยมีอ่างน้ำร้อนให้อาบแช่น้ำร้อนหลังจากมาทำงานเหนื่อยๆนะคะผ่อนคลายกับอ่างน้ำร้อนของคุณนะส่วนที่เห็นเป็นรูปเพชรเนี่ยนะคะเป็นรูปเพชรนี่คือปาร์ตี้ไฮโซนะปาร์ตี้ไฮโซให้ซิมของคุณได้ไปปาร์ตี้แต่งชุดไฮโซไปนะคะสำหรับคนมีเงินรวยดาราฮอลลีวูดก็มาปาร์ตี้ไฮโซกันที่นี่ก็สนทำให้ซิมของคุณสนุกสนานในแต่ละวันนะคะแพ็คนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาเขาจะแถมให้นะคะสองนี้เขาก็จะแถมให้ต่อมาค่ะในส่วนอื่นๆแถบข้างบนนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของการศึกษานะคะก็จะเป็นตัวอย่างวิดีโอเล็กๆน้อยๆให้ดูส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างวิดีโอเหมือนกันเดี๋ยวจะคลิกให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะไหมเนี่ย
จบแล้วนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนต่างๆที่แสดงรายละเอียดนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของข่าวสารของทาง EA Game นะคะเขามีข่าวสารอะไรต่างๆอะไรเนี่ยเขาก็จะโชว์ที่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถเลื่อนได้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นข่าวสารต่างๆส่วนลดโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายทาง EA Game เขาก็จะโชว์ให้เราเห็นตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เราเห็น New Game and Load Game นะคะก็คือถ้าเป็นโหลดเกมเนี่ยก็คือเรามีซิมที่เราสร้างไว้อยู่แล้วนะคะนี่เลยนะเราก็เลือกเล่นว่าเราชอบคนไหนเราจะเล่นคนไหนนะคะเราก็คลิกจากนั้นแล้วเราก็เลือก Play นะคะก็เขาจะดึงตัวนี้ตัวเกมตัวนี้ซิมตัวนี้ให้แล้วก็เลือกบ้านที่จะอยู่ได้เลยเนาะถัดมานะคะปุ่มนี้ New Game คลิกเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเขาจะถามคุณว่าคุณอยากคุณเคยเล่นเกมตัวนี้ไหมเขาบอกว่า I will never play the sim for give me the tour ก็คือเขายังไม่เคยเล่นเกมนี้สอนให้ฉันโชว์ฉันด้วยประมาณนี้ค่ะเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็คือเคยเล่นแล้วI will pay you the sim full and don't need help thank ก็คือไม่ต้องการความช่วยเหลือเราก็คลิกตรงนี้หรือตรงนี้ได้เลยถ้าต้องการให้เขาสอนคลิกตรงนี้ถ้าไม่ต้องการคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกตกลงนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ส่วนนี้ก็คือสำหรับหน้าจอของซิมเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เราก็มาเรียนรู้รายละเอียดต่างๆของส่วนต่างๆรายละเอียดต่างๆของในเกมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างทำความเข้าใจกันก่อนที่จะเข้าไปเล่นอีกทีนะคะเดี๋ยวว่าในการเข้าไปเล่นแล้วก็สร้างซิมเริ่มต้นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปวิดีโอหน้า next วิดีโอหน้าแล้วกันนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมจนจบนะคะใครชอบกดไลค์ถูกใจกดSubscribe ให้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโออื่นๆให้ได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากค่ะ